you've got time for. Super fast, super fast, I come in last, but just in time for breakfast. 10อันดับสถานที่ต้องห้ามที่คุณเห็นแล้วต้องผวาอันดับ10เกาะเซอร์เซย์ประเทศไอซ์แลนด์เป็นเกาะภูเขาไฟที่ก่อตัวขึ้นจากการประทุของภูเขาไฟใต้ทะเลที่ใช้ระยะเวลาประทุนานถึง5ปีเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้มันตั้งตระหง่านอยู่กลางมหาสมุทรใกล้กับประเทศไอซ์แลนด์แต่สหประชาชาติมีมติว่าไม่อนุญาตให้ใครก็ตามเดินทางท่องเที่ยวไปที่เกาะแห่งนี้โดยเด็ดขาดยกเว้นแต่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยบางรายเท่านั้นด้วยความที่ลาวาเกิดจากการประทุของภูเขาไฟทำให้ทัศนียภาพบนเกาะนี้มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์ทุกคนที่จะเข้าไปในเกาะนี้อันดับ9ห้องนิรภัยลับของคริสตจักรมอนประเทศสหรัฐอเมริกาคริสตจักรมอนเป็นกลุ่มศาสนิกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและด้วยเหตุผลนี้เองพวกเขาจึงมีหนังสือจดหมายเหตุรวมถึงไมโครฟิล์มที่บรรจุข้อมูลตั้งแต่ทศวรรษที่1930และเพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่ตลอดกาลจึงเฟ้นหาสถานที่สำหรับเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดและพวกเขาก็เลือกที่จะสร้างห้องนิรภัยลึกลับในภูเขาหินแกรนิตชื่อ Little Cottonwood Canyon ในรัฐยูทาห์ประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่อนุญาตให้ประชาชนคนธรรมดาเข้าไปในห้องนิรภัยนี้โดยเด็ดขาดอันดับ8เมโทร2ประเทศรัสเซียเมโทร2เป็นชื่อเรียกสายรถไฟใต้ดินลับในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียซึ่งทางการของประเทศรัสเซียปฏิเสธการมีอยู่ของมันแต่จากข้อมูลที่มีนั้นพบว่าเมโทร2ถูกสร้างขึ้นในสมัยสตาลินและเชื่อกันว่ามันประกอบไปด้วยอุโมงค์ลับอีกมากมายที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารสำคัญของประเทศและหลายคนก็แน่ใจว่ามันกุมความลับระดับชาติเอาไว้มากมายนอกจากนี้ยังมีข่าวลือเพี้ยนๆอีกมากเช่นการทดลองทางพันธุวิศวกรรมมีการทดลองตัดต่อยีนสัตว์ต่างๆจนมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดและนำมาทิ้งไว้ในสถานที่แห่งนี้อันดับ7วิหารหีบแห่งพันธสัญญาประเทศเอธิโอเปียวิหารแห่งนี้เป็นอาคารหลังเล็กๆในประเทศเอธิโอเปียเล่ากันว่าภายในถ้ำนั้นเป็นที่เก็บหีบแห่งพันธสัญญาที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกบัญญัติ10ประการซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครเคยได้รับอนุญาตให้เข้าไปยกเว้นแค่พระรูปหนึ่งที่สามารถเข้าไปได้และอาศัยอยู่ในนั้นตลอดทั้งชีวิตเพื่อปกปักรักษาหีบแห่งพันธสัญญาให้ปลอดภัยอันดับ6 Area 51ประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่แห่งนี้เป็นชื่อเรียกของฐานทัพของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ทางทะเลทรายตอนใต้ของรัฐเนวาดาอันที่จริงแล้วก็น่าจะเหมือนฐานทัพอากาศทั่วไปแต่ด้วยความเข้มงวดและความลึกลับของมันที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้ทำให้หลายคนตีความไปต่างๆนานาและสถานที่แห่งนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO ก็เป็นได้แต่ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้ข้อมูลว่าสถานที่แห่งนี้ใช้แค่การทดลองทางการทหารเท่านั้นอันดับ5เกาะเซนทินัลเหนือประเทศอินเดียเกาะแห่งนี้เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอ่าวเบงกอลในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติที่น่าทึ่งแต่น่าเสียดายที่รัฐบาลอินเดียประกาศไม่ให้ใครเข้าใกล้เกาะแห่งนี้ในระยะ5กิโลเมตรเพราะมีชนเผ่าหนึ่งบนเกาะที่พร้อมจะฆ่าทุกชีวิตที่บังอาจย่ามไกลเข้าไปในเกาะนั้นซึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่นักเดินเรือหลงเข้าไปในเกาะนี้และถูกคนในชนเผ่านี้ฆ่าทิ้งเสียหมดอันดับ4หอจดหมายลับของวาติกันหอจดหมายแห่งนี้ตั้งอยู่ในห้องในหอสมุดวาติกันเป็นศูนย์กลางที่เก็บข้อมูลเอกสารสำคัญทั้งแบบเปิดและปกปิดหลายชิ้นถึงแม้สถานที่แห่งนี้จะมีคำว่าลับอยู่ด้วยแต่เอกสารที่ถูกเก็บอยู่ในห้องนั้นไม่ได้เป็นความลับเสมอไปเพียงแต่มันถูกเก็บอยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวนับเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วและสาเหตุที่ห้ามคนทั่วไปเข้าไปในห้องแห่งนี้ก็คือเกรงว่าเอกสารเก่าแก่อาจจะถูกทำลายหรือขโมยไปก็เป็นได้อันดับ3 Mount Waiter สุดยอดฐานที่มั่นลับของกองทัพอเมริกันลึกลงไปใต้ดินนั้นเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 นายปฏิบัติการในกองบัญชาการทางยุทธศาสตร์โดยสถานที่แห่งนี้สามารถอาศัยอยู่ได้เป็นแรมปีทั้งนี้กองบัญชาการดังกล่าวถูกตั้งขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่าหากเกิดสงครามหรือภัยพิบัติหรือแม้แต่เหตุฉุกเฉินใดๆขึ้นบนโลก
หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รวมไปถึงข้อมูลสำคัญของประเทศก็ยังคงอยู่ตลอดกาลอันดับ2เกาะงูคลั่งประเทศบราซิลเป็นเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่นอกชายฝั่งรัฐเซาเปาโลของประเทศบราซิลสาเหตุที่ได้ชื่อว่าเกาะงูคลั่งเพราะเป็นเกาะที่มีงูพิษจำนวนมากอาศัยอยู่ซึ่งคุณสามารถพบงู1ตัวได้ในทุกๆ1ตารางเมตรบนเกาะซึ่งเป็นงูพิษที่มีพิษร้ายแรงกว่างูธรรมดาทั่วไปถึง5เท่าเลยทีเดียวดังนั้นทางรัฐบาลบราซิลประกาศให้เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามและไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปอย่างเด็ดขาดยกเว้นแต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันดับ1ถ้ำลัสโกประเทศฝรั่งเศสถ้ำลัสโกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณยุคหินบนผนังถ้ำมีงานเขียนเป็นภาพวาดมนุษย์รูปร่างต่างๆและการพิมพ์รอยนิ้วมือที่มีอายุอย่างต่ำประมาณ 15,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งแต่ก่อนนั้นถ้ำลัสโกถูกเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนกระทั่งในปี1963ทางเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นภาพเขียนบนผนังเริ่มจางหายไปซึ่งอาจเกิดจากฝีมือของนักท่องเที่ยวดังนั้นทางการจึงสั่งปิดถ้ำแห่งนี้อย่างถาวรถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้ามีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนในคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ How it began.